คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปตอนต้นเดือนมิถุนายนนะคะตอนวันที่1มิถุนายนนะคะ 1:55 หลายพื้นที่ในภาคเหนือของไทยอะค่ะมีประชาชนที่เห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆนะคะต่อมาช่วงเวลาประมาณสัก 5:30 ของวันที่1มิถุนายนนะคะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ไปตรวจสอบแล้วนะคะโดยที่พบความชัดเจนว่าในเวลาดังกล่าวนั้นมีดาวเทียม Starlink กลุ่ม 6-3 ซึ่งเป็นฝูงดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตของSpaceX จำนวน22ดวงกำลังเคลื่อนผ่านท้องฟ้าทางเหนือของไทยจากนั้นอีก1สัปดาห์ในวันที่8มิถุนายนนะคะทางเดวิดยูแบงก์ก็ได้ทวิตขอบคุณอีลอนมัสก์และโครงการ Starlink ตามที่มีการรายงานกันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือก็มีรายงานออกมาค่ะโดยที่บอกว่าเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมา Starlink เนี่ยได้ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมายังพื้นที่รัฐกยาแล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่ารับสัญญาณจากดาวเทียม Starlink ต้องใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้ในพื้นที่รัฐกยาเนี่ยต้องเป็นกลุ่มหรือว่าองค์กรที่สามารถนำเข้าอุปกรณ์นี้ไม่ใช่ระดับของชาวบ้านทั่วไปความหมายก็คือว่าพอเดวิดยูแบงค์ที่เป็นผู้อำนวยการของ Free Burma Ranger หรือกลุ่ม NGO จากสหรัฐนะคะที่เข้าไปเคลื่อนไหวอยู่ในรัฐกยาหรือว่ากะเหรี่ยงแดงของเมียนมาเนี่ยได้ทวิตข้อความขอบคุณอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX รวมถึงโครงการ Starlink ที่ช่วยให้รัฐกยามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ได้ทำให้การทำงานในพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยสะดวกขึ้นถ้าย้อนกลับไปดูคือ Starlink เป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมขนาดเล็กจำนวนมากนะคะที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท SpaceX เพื่อที่จะให้ทุกคนทุกพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้พื้นที่ห่างไกลที่เครือข่ายเน็ตไปไม่ถึงอะค่ะอย่างรัฐกยาเองก็อยู่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนชายแดนด้านตะวันตกของไทยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังมีการสู้รบกันอย่างรุนแรงด้วยระหว่างกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านหรือว่า PDF กับกองทัพเมียนมากลยุทธ์หนึ่งที่กองทัพเมียนมานำมาใช้ก็คือการตัดการสื่อสารค่ะโดยที่ไม่ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่รัฐกยาให้รวมถึงอีกหลายรัฐเลยนะคะที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพเมียนมาอย่าง Free Burma Ranger เองเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อปี50ตอนนั้นคืออ้างภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับชาวเมียนมานะคะที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่งอาสาสมัครเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กับชาวบ้านในรัฐชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็เน้นที่รัฐกะเหรี่ยงรัฐกะยาแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็จะมีภาพของการฝึกฝนอาสาสมัครของ Free Burma Ranger ที่ปรากฏในเพจทางการพวกเขาเมื่อมกราคมปี65หลังจากที่รัฐประหารในเมียนมาผ่านไปเกือบครบ1ปีนะคะแต่ว่าเดวิดยูแบงค์ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของ Free Burma Ranger เองเนี่ยก็เป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐเดวิดเติบโตและเคยใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ในไทยด้วยเนื่องจากต้องติดตามคุณพ่อที่เป็นมิชชันนารีที่มาเผยแพร่ศาสนานะคะหลังจากที่ปลดประจำการจากกองทัพเดวิดก็เลยตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งอาสาสมัครข้ามชายแดนจากไทยทางภาคตะวันตกเพื่อเข้าไปเคลื่อนไหวในรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐกะยาค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันมีการรายงานข่าวกันออกมาเนี่ยนะฮะจากกันทราวดีไทม์เนี่ยนะฮะคือเราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่ชายแดนที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของรัฐกยานั้นเนี่ยกำลังมีความเคลื่อนไหวทางทหารแล้วก็ทำให้เกิดการสู้รบแล้วก็เกิดเนี่ยนะครับประชาชนคนเมียนมาเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะครับการสู้รบนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ชัดเจนก็คือว่าอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต Starlink เนี่ยให้กับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้เนี่ยในการทำสงครามสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยเคยออกมาเปิดเผยเอาไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าเขาจะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ให้กับทางด้านกลุ่มใดก็ตามเมื่อรัฐบาลสหรัฐนั้นอนุญาตนะครับนั่นคือถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อ2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเมื่อรัฐกยานั้นถูกตัดอินเทอร์เน็ตจากทางด้านรัฐบาลทหารเมียนมาวันนี้ปรากฏว่า Starlink นั้นเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้กับพวกรัฐกยาใช้เพื่อใช้เนี่ยหนึ่งในการนำทางอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ GPS ในการนำทางเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสู้รบการเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่มันกำลังส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างติดกับชายแดนไทยตรงนี้แหละนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไทยจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการประชุมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์เรื่องนี้ปรากฏว่าสำนักข่าวของท็อปดิวเองนั้นเราสัมภาษณ์คุณนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับและเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าที่เราเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเข้าร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการที่ประเทศไทยเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยมันเกิดสถานการณ์การสู้รบและความไม่สงบในเมียนมารวมถึงภัยคุกคามในเมียนมา
เป็นเรื่องความปรารถนาของเราวันนี้การสู้รบอย่างรุนแรงและข้อมูลที่เราได้มาตอนนี้ชาติเป็นชาวตะวันตกซึ่งสอดคล้องสอดรับกับสื่อของเมียนมาเนี่ยนะครับว่ามันมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งตอนนี้บอกยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เข้าไปฝึกอาวุธสนับสนุนอาวุธสงครามก็จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นมันจะลุกลามบานปลายและกระทบกับชายแดนของประเทศไทยครับแม้ว่าเราเป็นรัฐบาลจะเรียกรักษาการหรืออะไรก็ตามนะจะถามว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์สู้รบในพม่าความสงบในพม่าเป็นเรื่องความปรารถนาของเราไหมวันนี้ความการสู้รบก็ยังรุนแรงอยู่มันมีข้อมูลเข้ามาที่เราว่ามีคนต่างชาติเข้าไปในพม่าเป็นฝรั่งนะผมยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชาติไหนพอพูดไปแล้วดูเหมือนจะเป็นการไปกล่าวหาเขาไปฝึกอาวุธไปสนับสนุนอาวุธสงครามมันจะขยายตัวเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะแล้วถ้ามันลุกลามมันจะกระทบกับการค้าชายแดนของเราคนของเราจะต้องบาดเจ็บล้มตายนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลทางกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านดอนเนี่ยท่านก็เป็นกังวลเป็นห่วงวันนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์และเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยครับนี่คือสิ่งที่คุณนันทิวัฒน์ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันเริ่มมีการเคลื่อนไหวเข้าไปฝึกอาวุธไปสนับสนุนอาวุธจากชาติตะวันตกเนี่ยให้กับเมียนมาแล้วสถานการณ์เนี่ยมันติดกับชายแดนประเทศไทยฮะคุณผู้ชมทีนี้นะคุณนันทิวัฒน์บอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วมันเกิดผลกระทบการค้าชายแดนเสียหาย 2-3 แสนล้านบาทเราก็ถูกต่อว่าอยู่ดีว่าทำไมไม่ทำแล้วหากรอรัฐบาลใหม่ต้นถามว่ามันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือไม่ถ้ารอแล้วเราเสียหายจะทำอย่างไรก็ด่ารัฐบาลเก่าอยู่ดีนี่คือประเด็นเราจึงชวนประเทศต่างๆที่อยู่ข้างเคียงรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยครับเป็นเพื่อนของเมียนมาไม่ว่าประเทศไทยอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าเป็นอินเดียเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันครับถ้าเราไม่ทำแล้วมันเกิดผลกระทบการค้าชายแดนเสียหาย 2-3 แสนล้านบาทเราก็ถูกต่อว่าอยู่ดีถูกไหมครับว่าทำไมไม่ทำผมถูกสื่อมวลชนบางฉบับถามว่าสมควรทำไหมอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่รอรัฐบาลใหม่ผมถามว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ไหมแล้วถ้ารอแล้วมันเสียหายเราจะทำยังไงกันถึงก็ด่ารัฐบาลเก่าอยู่ดีแหละนี่คือประเด็นนะครับเราถึงชวนประเทศต่างๆที่อยู่ข้างเคียงรัฐบาลพม่าจะเรียกว่าเพื่อนของประเทศพม่าก็ได้เพื่อนของเมียนมาก็ได้มานั่งคุยกันว่าเราจะช่วยให้สถานการณ์การสู้รบหรือแสวงหาสันติภาพในพม่าอย่างไรนะครับวันนี้มันมีการไหลของอาวุธเข้าไปในพม่าจำนวนมากผมได้เห็นภาพอาวุธต่างๆแล้วและผมยืนยันว่าอาวุธพวกนี้ไม่ใช่อาวุธจากฝั่งไทยแน่นอนเพราะรัฐบาลไทยไม่มีทหารไทยไม่มีอาวุธอย่างนี้นี่คือความน่าเป็นห่วงว่าสงครามมันจะขยายตัวการสู้รบจะขยายตัวจะกระทบกับชายแดนบ้านเรานี่ฮะนี่คือสิ่งที่คุณนันทิวัฒน์สามารถในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับยืนยันว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของอาวุธเข้าไปในเมียนมาเป็นจำนวนมากนะครับยืนยันว่าอาวุธเหล่านี้ไม่ใช่อาวุธจากฝั่งไทยเพราะทหารไทยไม่มีอาวุธอย่างนี้นี่คือความเป็นห่วงว่าสงครามมันจะขยายตัวและกระทบกับชายแดนบ้านเราในขณะที่ก่อนหน้านี้ครับเมียนมานั้นเนี่ยเจอเรื่องของคลื่นพายุนะครับเรื่องของไซโครนโบคาเข้าถล่มในพื้นที่โดยเฉพาะรัฐยะไข่เนี่ยครับปรากฏว่าทางด้านสหประชาชาตินั้นก็ออกมาต่อว่าต่อขานทางด้านรัฐบาลทหารเมียนมาบอกว่าทำให้การเข้าไปช่วยเหลือนั้นทำไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้นะคะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นจำนวนมากแต่ว่าทางการของรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะสั่งระงับการอนุญาตการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือโดยที่ทางสหประชาชาติเลยออกมาตำหนินะคะพร้อมกับประณามการตัดสินใจที่บอกว่ามันไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าเพราะอะไรถึงต้องมีการระงับการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยทางด้านของสหประชาชาติเองนะคะก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทหารได้สั่งระงับการอนุญาตการเดินทางที่มีอยู่ขององค์กรด้านมนุษยธรรม4สัปดาห์หลังเผชิญกับภัยพิบัติและฤดูมรสุมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้ที่นักมนุษยธรรมถูกปฏิเสธไม่ให้ไปเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังรอความช่วยเหลือกันอยู่นะคะอย่างโฆษกของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติได้บอกว่ามีผู้คนมากกว่า 100,000 คนที่ได้รับที่พักพิงและสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ความช่วยเหลือด้านอาหารในการเข้าถึงผู้คนอีกเกือบ 300,000 คนในรัฐยะไข่จากการอนุมัติเนี่ย
แต่ก็ได้ถูกตำหนิว่ามีการตำหนิออกมาว่าคำสั่งห้ามการเข้าถึงโดยเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมมันทำให้การแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มสิ่งของพักพิงสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆที่จะไปให้กับประชาชนนะคะกลายเป็นอัมพาตเพราะก็มีแผนที่จะมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆที่จะแจกจ่ายในสัปดาห์ต่อๆไปและหลายเดือนข้างหน้าด้วยสำหรับชาวยะไข่1ล้านคนแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องชะงักลงนะคะที่ผ่านมาทางสหประชาชาติก็ได้มีการร้องขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน333 ล้านดอลลาร์สำหรับชาวเมียนมากว่า1,600,000 คนด้วยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากพายุโมคานอกจากนี้การระงับในครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลด้านสุขภาพเกี่ยวกับการระบาดของโรคที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ก็จะไม่สามารถตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือได้นะคะทางสหประชาชาติเองก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลทหารทบทวนการตัดสินใจนี้และฟื้นสถานะการอนุมัติเบื้องต้นสำหรับการจ่ายความช่วยเหลือซึ่งรัฐยะไข่เนี่ยเป็นที่อยู่ของชาวโรฮิงญาอีกกว่า 600,000 คนทำให้หลายคนมองว่าเป็นผู้บุกรุกจากบังกลาเทศและถูกปฏิเสธสิทธิ์การเป็นพลเมืองและเสรีภาพแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้คือสหประชาชาติก็เลยบอกว่าเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะครับหลังจากที่สหประชาชาตินั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารเมียนมาครับล่าสุดนั้นหนังสือพิมพ์ Global New Lights of Myanmar ซึ่งก็ได้เผยแพร่ความคิดเห็นในหัวข้อเนี่ยครับว่าภาพแห่งความไม่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์กนะครับกลึ่งก็บอกว่าเต็มไปด้วยอีโก้แกนนำเน่าเฟะนะครับแกนกลางเน่าเฟะความเย่อหยิ่งการเพิกเฉยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทำให้จิตใจของพวกเขามัวหมองจนพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการมีอยู่ของพวกเขานั้นไม่เกี่ยวข้องหรือไร้ความสามารถและไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงได้นะครับทางด้านโนลินเฮเซอร์ทูตพิเศษสหประชาชาติสำหรับเมียนมาก้าวลงจากตำแหน่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมานาน18 เดือนซึ่งเธอนั้นเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลและก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับนักสังคมวิทยาชาวสิงคโปร์ผู้นี้ได้รับมอบหมายให้เรียกร้องให้กองทัพมีส่วนร่วมในการเจรจาทางการเมืองกับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามและยุติการปราบปรามการนองเลือดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการโค่นล้มรัฐบาลขององซานซูจีเธอเดินทางไปเยือนเมียนมาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565และได้พบหารือกับทางด้านพลเอกอาวุโสมินองไล่และเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจำนวนมากความเคลื่อนไหวที่ถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการให้ความชอบธรรมแก่เหล่านายพลสัปดาห์นี้อีกมีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาก็เผชิญกับความล้มเหลวคนเหล่านี้ไม่ควรได้รับการบทบาทในการหาทางออกสำหรับปัญหาที่เมียนมากำลังเผชิญอยู่ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นถูกระบุเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ไม่ได้เอ่ยชื่อของทางด้านเฮเซอร์เนี่ยครับว่าทางออกสำหรับเมียนมาจะมาจากภายในและด้วยความช่วยเหลือความร่วมมือและก็ความเข้าใจของเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเท่านั้นนะครับสำหรับเฮเซอร์นั้นเคยพบหารือกับทางด้านซินมาอ่องรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกสภาที่ถูกโค่นล้มอำนาจจากการรัฐประหารและกำลังทำงานเพื่อโค่นล้มรัฐบาลทหารซึ่งกองทัพเมียนมาประกาศว่า NUG นั้นเนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายซึ่งบทความดังกล่าวนั้นมีการเผยแพร่เนี่ยครับก็อย่างที่บอกนะเป็นการโจมตีกลับไปยังสหประชาชาติบอกว่าเป็นองค์กรที่มันเน่าเฟะในเวลานี้หลังจากที่องค์กรแห่งนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับที่ก็เป็นความน่าสนใจนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วก็การประชุมที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คงจะต้องตามกันต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์ริมชายแดนนั้นต้องบอกว่าวันนี้มีคนเมียนมาเป็นจำนวนมากนั้นทะลักเข้ามาในประเทศไทยและการค้าชายแดนจะได้รับผลกระทบหากมีการสู้รบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูคณะผู้นำจากแอฟริกาครับเดินทางไปพบกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อขอ